สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel องค์องค์เกมมิ่งนะครับและในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการหาไอเทมสวมใส่สำหรับคนที่เลเวล60เป็นต้นไปนะครับตั้งแต่เลเวลประมาณอุปกรณ์เลเวลเนี่ยตั้งแต่ประมาณ80ยันถึง140กว่าเลยครับซึ่งจะมีทั้งหมด5วิธีและมีวิธีที่สายฟรีเนี่ยสามารถทำได้ด้วยเพราะฉะนั้นสายฟรีห้ามพลาดเด็ดขาดเลยสำคัญมากนะครับทุกคนสามารถดูได้ผมมาเริ่มจากวิธีแรกก่อนแน่นอนว่าทุกคนรู้อยู่แล้ววิธีนี้นั่นก็คือการลงดันนั่นแหละซึ่งในโหมดผจญภัยเนี่ยไอเทมจะตันอยู่ที่เลเวล83นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาต่อกันที่ข้อที่2นั่นก็คือโอเวอร์ลอร์ดหรือราชาหรือราชันผมจำชื่อไทยไม่ได้คราวนี้ระบบเป็นยังไงก็คือทุกวันเนี่ยเราสามารถลงได้ครับเมื่อเราผ่านแล้วเนี่ยเราจะได้กุญแจมาแล้วกุญแจเนี่ยจะเอามาไขรับไอเทมแต่ไอเทมที่ได้จะอยู่ที่ว่าเราผ่านโอเวอร์ลอร์ดระดับไหนอย่างเช่นเมื่อวานผมผ่านโอเวอร์ลอร์ดระดับ3ซึ่งมีค่าแนะนำอยู่ที่90แต่ว่าอุปกรณ์ที่ผมจะได้เป็นรางวัลก็คือ102ถึง106เผื่อใครยังไม่รู้นะครับถึงอุปกรณ์ของเราจะไม่ถึงค่าแนะนำที่เกมกำหนดไว้แต่ถ้าเราจัดทีมครบ5คนเนี่ยเราสามารถเข้าไปได้นะครับก็คือพอจัดทีมครบแล้วเนี่ยกดปุ่มส้มเราก็ลงดันได้เลยสามารถไปลองของได้ครับถ้าใครอยากจะเทียบเหมือนตบก็ต้องไปตบกับบอสโหดๆนะครับตบกับพวกกระจอกกระจอกมันก็ไม่ได้อะไรน่าสนใจเท่าไหร่คราวนี้จากที่เมื่อวานผมอุปกรณ์83ลงระดับ3เนี่ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับบอสกระจอกครับตบแป๊บเดียวก็ตายครับส่วนระดับ4เนี่ยผมบอกเลยว่ากระจอกกว่าเดิมครับหมายถึงผมกับเพื่อนๆ นะครับคือขนาดผมเป็นพระเนี่ยผมใช้ทุกอย่างผมกดโปรโมชั่นเนี่ยใช้ชุบชีวิตจนหมดเนี่ยก็ยังไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานผมก็เลยจบอยู่ที่ระดับ3ของรางวัลจะอยู่ที่เลเวล102ถึง106นะครับผมจะกดให้ดูเลยมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ของดีหรือเปล่าสาธุขอให้ได้ S นะครับลุ้นมันจะมีให้เลือก3อย่างโอเค102มี S ไหมอันนี้เกรด B อันนี้เกรด B อันนี้เกรด C ครับไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ได้เลเวลเพิ่มอันนี้ของผม88อันนี้83ไป102ก็เอาเป็นรองเท้าแล้วกันฮะโอเคได้รองเท้ามาแล้วก็ใส่เลยก็คือของที่ได้เนี่ยจะเป็นสีม่วงหมดนะครับจบข้อ2แล้วไปข้อ3ข้อ3นี้ผมเชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้แน่นอนก็คือการเอาการ์ดมาแลกไอเทมการ์ดอะไรให้กดไปที่ช่องเก็บของนะครับและให้เราเลือกที่ออนะครับหรือไอเทมทั้งหมดเลยถ้าเลือกอย่างอื่นเนี่ยมันจะไม่ขึ้นแล้วสังเกตนะครับที่เป็นรูปการ์ดนะครับเป็นรูปไอหมวกเนี่ยแล้วก็เป็นการ์ดอันเนี้ยของตรงนี้การ์ดตัวนี้เอาไปแลกของได้ซึ่งถามว่ามันดรอปจากไหนมันจะดรอปจากเลดทีมนะครับหรือที่เราสุ่มหาห้องแล้วก็คนเยอะๆนั่นแหละบอสเนี่ยจะดรอปตัวการ์ดนี่นะครับเป็นการ์ดเงินนะระดับหนึ่งซึ่งในอนาคตพอมีดันมาเพิ่มเนี่ยมันก็จะมีการ์ดระดับ2มาอีกและอีกที่หนึ่งที่ดรอปก็คือกิลนะครับกิลเลดดันเจียนกิลโดยจะดรอปจากบอสตัวบอสดันเจียนที่3จะดรอปเป็นการ์ดเงินระดับ1เหมือนกันแต่จากที่ผมลงผ่านวันนี้เพิ่งลงผ่านกันเลยดรอปทั้งหมด5อันนะครับส่วนที่เป็นเลดทีมเนี่ยดรอปถ้าจำไม่ผิดก็คือตัวละอันคราวนี้เมื่อเราได้การ์ดมาแล้วเราก็มากดใช้ครับพอกดใช้มันจะเดินมาหา NPC ซึ่งผมเดินมาแล้วแหละมันคือ NPC ตัวนี้นะครับอยู่แถวพระราชานะเนี่ยครับตัวผู้ชายตรงหน้าบันไดนี้พอกดคุยปุ๊บเราจะมาเข้าหน้าต่างแรกของดูฝั่งซ้ายนะครับมันจะมีทั้งหมดหลายแถบเนาะแต่ว่าที่แถบแรกเนี่ยจะเป็นการใช้การ์ดเงินเลื่อนลงมาข้างล่างก่อนผมเริ่มจากล่างสุดก็คือใช้การ์ด10ใบเนี่ยเราสามารถแลกอุปกรณ์เลเวล95ได้โดยจะเป็นประเภทเกาะนะครับ
ก็คือพอเรากดซื้อเนี่ยเราเปิดกล่องมันก็จะมี3อันให้เลือกเลือกได้อันนึงส่วนที่15การ์ดเนี่ยก็จะใช้จะได้เป็นพวกเครื่องประดับนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราเก็บสะสมการ์ดระดับหนึ่งเอาไว้เยอะๆเนี่ยเราก็สามารถมาแลกไอเทมระดับเลเวลเท่าไหร่แล้วเลเวล115ได้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีระดับของมันบอกอยู่แล้วก็บอกด้วยว่าจะได้ไอเทมประเภทไหนเพื่อนๆสามารถมาลองคลิกดูได้นะครับส่วนการ์ดระดับ2เนี่ยก็คือต้องรออัปเดตบอสใหม่อ่ะเนาะตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าใกล้จะมาแล้วครับผมคิดว่าภายในอาทิตย์นี้ก็มาคราวนี้นอกจากการ์ดเงินเนี่ยจะมีการ์ดทองด้วยการ์ดทองก็นี่นะครับจะเป็นในส่วนแถบที่เหลือซึ่งการ์ดทองสามารถแลกไอเทมระดับเลเวลสูงกว่าได้ตั้งแต่118นะครับไปจนถึงเอาแป๊บนึงไปจนถึงมันก็118เหมือนกันหมดนี่นาอ๋อแต่ว่ามันเป็นคนละประเภทกันแต่ถ้าเกิดเราเก็บจนครบ80การ์ดเนี่ยแล้วก็เอาไอเทมสีแดงอันนี้มาแลกหีบอันนี้นะครับหีบอันนี้จะได้เป็นไอเทมสีแดงสีแดงอันไหนมันคือไอเทมเซตครับมาดูที่อุปกรณ์อ๋อไม่ใช่ต้องไปดูที่ช่องเก็บของแล้วมาดูที่ส่วนในเซตครับนี่คือไอเทมที่ดีที่สุดในแพทตอนนี้นะครับถามว่ามันดียังไงเพราะว่าไอเทมเซตเนี่ยมันจะแบ่งตามอาชีพของเรา3สายและถ้าเรามากดดูเนี่ยมันจะมีโบนัสนะครับก็คือเวลาเราใส่มันครบชุดของมันเนี่ยมันจะมีโบนัสที่เกี่ยวข้องกับสกิลในสายนั้นๆโดยตรงอย่างผมมาดูของ Chaos Warlock ที่เป็นสายดาเมจเนี่ยก็ทำให้สกิลเนี่ยมีโอกาสคริติคอลเพิ่มขึ้นแถมเวลาคริติคอลเนี่ยก็เพิ่มชาร์จอีกในโคแมนเซอร์ก็จะเป็นแบบลดคูลดาวน์ของสกิลบ่อพิษแล้วก็บ่อพิษกดแล้วก็ได้เพิ่มชาร์จเนี่ยคือมันจะเป็นเซตที่ออกแบบมาเพื่ออาชีพสายนั้นๆโดยเฉพาะเลยและไอ้กล่องเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าสามารถแลกได้อ่ะมันจะให้เป็นส่วนประกอบหรือไอ้ตัวซ้ายสุดเนี่ยของแต่ละอันเนี่ยมาแล้วจากนั้นเราก็ต้องเอาพวกอุปกรณ์ที่เอาไว้ครับของพวกผ้าหรือแร่อะไรต่างๆเนี่ยมาครับเป็นไอเทมแบบนี้ได้และนี่คือไอเทมที่ชุดที่เรียกได้ว่าดีที่สุดในตอนนี้แต่แน่นอนว่ากว่าจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยก็ต้องใช้เวลานานเหมือนกันเพราะว่าการ์ดทองเนี่ยจะดรอปจากกิลเลดนะครับไปดูแต่จะเป็นกิลเลดในระดับผจญภัยระดับเอเวนเจอร์นะครับเห็นไหมดรอปชิ้นแรกเลยเป็นการ์ดนะครับซึ่งอันนี้คือถ้าเราผ่านเนี่ยมันดรอปแน่นอนส่วนของอื่นๆเนี่ยไอ้พวกนี้คือต้องประมูลเอามันจะมีไอเทมเซตอยู่ด้วยนะครับแต่เราต้องประมูลนะเพราะฉะนั้นสายฟรีถ้าประมูลไม่ไหวก็ต้องเก็บสะสมการ์ดไปแลกการ์ดที่เรามาแลกเนี่ยก็จะมาจากแต่ละดันเจียนนะครับอย่างอันแรกก็เป็นดันเจียนที่1อันที่2ก็เป็นดันเจียนที่2ไล่มาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เรามี3ดันเจียนนะแต่ว่าไอเทมที่มีให้แลกเนี่ยมีถึง5ดันเจียนเลยต้องรออัปเดตซึ่งดันเจียนที่5เนี่ยไอเทมจะอยู่ที่ระดับเลเวล172เลยนะครับก็ถือว่าสูงมากแต่ว่าคงต้องรออีกเป็นเดือนเลยกว่าจะมาพูดง่ายๆนะครับขอสรุปข้อ3เลยว่าคือเราเนี่ยต้องไปลงดันสู้กับบอสถึงจะได้ของคือเกมนี้เนี่ยมันไม่ใช่เกมประเภทที่ว่าเราตบมอนตามแมปแล้วก็กดออโต้24ชั่วโมงเนี่ยแล้วเราจะเทพได้นะครับการจะเก่งการจะเทพเป็นเทพโตเทพทูหรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องลงดันเจียนคุณต้องลงกิลเลดถ้าเพื่อนๆไม่ลงเนี่ยก็ไม่ได้ของรางวัลดีๆแล้วก็ที่เราบอกว่าบอสเนี่ยคือเป็นบอสที่ยากจริงๆโดยเฉพาะกิลเลดดันเจี้ยนที่3ถ้าเพื่อนๆได้ลองลงเนี่ยจะรู้ว่าบอสที่2เนี่ยมันยากมากขนาดกิลผมก็ตายกันเป็น10รอบนะครับไม่อยากจะพูดเลย แต่ก็นั่นแหละเกมนี้ความสนุกของมันอยู่ที่ว่าเมื่อเราท้าทายและเราสามารถขวาดผ่านความยากนั้นไปได้เนี่ยตัวละครเราก็จะเก่งขึ้นแล้วก็จะไปเจออะไรที่ยากกว่าเดิมนะครับผมก็เป็นวัฏจักรความสนุกของเกมแนวนี้ไปคราวนี้เรามาต่อที่ข้อที่4ก็คือการซื้อจากการประมูลกิลเลดเวลาที่เราลงกิลเลดสำเร็จเนี่ยของที่ได้นะมันจะไม่ได้เด้งเข้าตัวทันทีนะครับมันจะมีของบางอย่างที่ให้เป็นรางวัลกับทุกคนกับของที่มันจะมาลงในการประมูลซึ่งข้อดีของการประมูลอย่างหนึ่งก็คือ
สมมุติผมได้ของเราลงประมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราผ่านกิลด์เนี่ยเราได้ของมาประมูล3อย่าง5อย่างเนี่ยทุกคนในกิลด์สามารถประมูลได้แล้วก็แข่งกันอัพราคาขึ้นเรื่อยๆและเมื่อประมูลเสร็จเนี่ยเงินที่ได้จากการขายเนี่ยก็จะเอามาแบ่งให้กับทุกคนที่ลงดันเจียนนั้นหมายความว่าผมกับเพื่อน25คนเนี่ยไปปราบบอสได้เนี่ยของมาประมูลเนี่ยคนในกิลด์200กว่าคนเนี่ยแข่งกันประมูลเลยพอประมูลเสร็จเนี่ยเงินมันจะแบ่งให้กับ25คนที่ไปปราบบอสมาได้นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะได้เงินผมขอเรียกว่าทองแล้วกันใครที่อยากจะได้ทองเยอะๆเนี่ยต้องลงดันกิลด์บ่อยๆไปปราบบอสยากๆมาแล้วถ้าประมูลไม่ไหวก็ปล่อยเพื่อนประมูลไปครับแอบไปปั่นราคาก็ได้แล้วก็คือพอเพื่อนซื้อของเราได้เงินมาแล้วเราก็ค่อยพอเงินเราเยอะเนี่ยเราก็ค่อยมาซื้อของเราเองหรืออาจจะไปอีกวิธีนึงก็ได้ซึ่งวิธีที่5ก็คือซื้อของจากตลาดนั่นเองแต่ว่าของจากตลาดเนี่ยราคาจะค่อนข้างสูงอย่างอาวุธเนี่ยระดับสีชมพูหรือลีเกซี่หรือเนี่ยระดับแบบเนี้ยราคาใน50 60อัพนะครับบางทีก็เกือบ100แต่ว่าถ้าเราใช้วิธีการลงกิลเลทบ่อยๆเหมือนเมื่อกี้แล้วก็เก็บเงินสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยก็สามารถซื้อได้แต่ผมต้องบอกนะว่าเท่าที่ผมไปศึกษามาเนี่ยไอเทมที่ได้จากร้านค้าเนี่ยยังถือว่าอ่อนกว่าไอเทมเซตนะครับไอเทมเซตที่ต้องเอาตั๋วมาแลกเนี่ยเพราะฉะนั้นไอเทมที่ดีที่สุดในเกมนี้เนี่ยได้มาจากการกล้าไปสู้บอสแล้วก็ผ่านมาให้ได้นะครับสรุปง่ายๆเลยคือเกมนี้ถ้าสายฟรีอยากจะอยู่รอดเนี่ยต้องกล้าต้องจัดทีมไปสู้กับบอสครับไปสู้กับกิลเลดแล้วก็ขยันเล่นถามว่าสามารถตามสายเติมได้ไหมผมก็บอกเลยว่ามันตามได้คือเกมนี้เนี่ยจากที่ผมเล่นมาถ้าเราไม่นับ PVP เรานับเฉพาะการลงดันเจียนสู้กับบอสต่างๆเนี่ยต่อให้ไม่เติมสักบาทเนี่ยแต่เล่นเป็นแล้วก็เวลาสู้กับบอสเนี่ยศึกษาตัวบอสแล้วก็ไม่เล่นออโต้เนี่ยเราก็สามารถผ่านได้แล้วก็สามารถลงในดันที่มีการอัปเดตมาเรื่อยๆอย่างผมคิดว่าอาทิตย์หน้าน่าจะมีบอสมังกรมาซึ่งถ้าทุกคนค่อยๆฟาร์มตั้งแต่ตอนนี้พอบอสมังกรมาเนี่ยของก็พอที่จะลงไปสู้กับบอสได้นะครับไม่มีปัญหาง่ายๆว่าถึงฟรีก็เล่นได้ถ้ารู้วิธีเล่นนะครับโอเคคลิปนี้เนื้อหามีเท่านี้อย่าลืมนะครับใครอยากเป็นเทพโตก็ไปตบกับบอสโอเวอร์ลอร์ดนะครับสำคัญมากใครอยากลองของก็จัดทีม5คนเลยครับระดับ3ระดับ4ระดับไอเทมไม่ถึงไม่เป็นไรไปตบมันเลยเดี๋ยวมันตบเรากลับเองโอเคครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับอุ๋งเกมมิ่งนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ